Wrap Up18:02 กระทรวงพลังงานเร่งสืบสานราชประเพณีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2561ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา18:23เขตรัฐโฆษกพรรครวมพลังประชาชาติไทยยืนยันนักการเมืองรุ่นใหม่ไม่เน้นหน้าตาชี้ไม่ผิดหากหน้าตาดีด้วยถือเป็นของแถมสร้างสีสันให้การเมือง18:39อภิสิทธิ์ย้ำยึดปัญหาประชาชนแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเมืองต้องปราศจากการทุจริต18:45จังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุพลุระเบิดสุดสลดรับเทศกาลลอยกระทงมีผู้เสียชีวิต2รายรองผู้ว่าลงพื้นที่สอบที่เกิดเหตุแล้วล่าสุด18:52หลายหน่วยงานในโคราชเตรียมจัดเทศกาลลอยกระทงกันอย่างคึกคักเทศบาลตำบลหัวทะเลจัดประกวดกระทงจิ๋วชิงถ้วยนายกตู่ INN News Wrap Up